เริ่มต้นเราไปดูท่าทีของรัฐบาลสหรัฐกันก่อนนะครับอย่างที่เราทราบกันมาโดยตลอดว่าสหรัฐอเมริกาเขามีการเข้มงวดกับเรื่องของการส่งออกตัวเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์โดยเฉพาะที่ไปจีนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับเริ่มตั้งแต่ปีที่ผ่านมาสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-Eleven ซึ่งปีนี้ก็มีอีกรอบหนึ่งมีรายงานข่าวออกมาจาก The Wall Street Journal เขารายงานว่าตอนนี้กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐครับกำลังพิจารณาออกกฎระเบียบที่เรียกว่าเป็นการห้ามส่งออกตัวชิปปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ไปยังจีนเพิ่มเติมถ้าเราย้อนกลับไปหน่อยคุณผู้ชมตอนกันยาปี65ตอนนั้น Nvidia เขาเคยบอกนะครับว่าเจ้าหน้าที่ของสหรัฐเองเนี่ยขอให้ทาง Nvidia หยุดส่งออกชิปคอมพิวเตอร์ขั้นสูง2รุ่นนะครับที่ใช้ในงานด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ไปจีนมีการร้องขอมาแล้ว1รอบและถ้าหากว่ามีการออกประกาศเพิ่มเติมห้ามการส่งออกไปอีกรอบนึงอันนี้ก็อาจจะเป็นการบั่นทอนความสามารถของจีนครับในเชิงของการยกระดับความสามารถด้าน AI เพราะว่าตัวชิปจะเป็นตัวสำคัญในการที่จะทำให้เขาสามารถยกระดับความสามารถของเขาขึ้นมาได้เหมือนกันก่อนหน้านี้จีนเคยเจอปัญหาเรื่องข้อจำกัดจากชิปเรื่องของสหรัฐอเมริกามาแล้ว1รอบถ้าปีนี้เจออีกรอบนึงก็ท่าทางจะหนักนะครับในขณะเดียวกันก็มีรายงานอีกด้านหนึ่งเหมือนกันว่าคณะทำงานของประธานาธิบดีโจไบเดนเองเตรียมที่จะออกมาตรการควบคุมครับไม่ให้บริษัทของจีนเข้าถึงบริการคลาวด์คอมพิวติ้งของสหรัฐจะมีข้อจำกัดนะครับข้อกำหนดออกมาให้บริษัทที่ให้บริการคลาวด์ในสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็น Amazon ไม่ว่าจะเป็น Microsoft นะครับจะต้องยื่นขออนุมัติจากรัฐบาลของสหรัฐก่อนถ้าหากว่าต้องการจะให้บริการตัวคลาวด์คอมพิวติ้งกับบริษัทของจีนในการผลิตตัวปัญญาประดิษฐ์หรือว่าสิ่งที่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของ AI นะครับนั่นคือฝั่งที่สหรัฐทำนะคะทีนี้มาดูฝั่งของจีนกันบ้างซึ่งจีนก็ไม่ได้อยู่เฉยๆค่ะแล้วก็ไม่ได้ยอมด้วยก็มีมาตรการที่จะตอบโต้กลับไปยังสหรัฐอเมริกาเหมือนกันคือจีนเนี่ยสิ่งที่เขามีก็คือเป็นแร่ที่เป็นโลหะหายากแล้วก็มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมการผลิตชิปด้วยซึ่งเมื่อ3กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะกระทรวงพาณิชย์ของจีนออกมาประกาศบอกว่าจะควบคุมการส่งออกแร่ที่เป็นโลหะหายาก2ชนิดด้วยกันนะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือแกลเลียมแล้วก็เจอร์เมเนียมซึ่งก็จะมีรายละเอียดอีกว่าการควบคุมนี้มันจะกินสัดส่วนในส่วนของแร่กี่ชนิดอะไรอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้จะหยิบยกข้อมูลมาเล่าให้ฟังค่ะสิ่งที่จีนทำจีนเขาก็ระบุว่าที่เขาต้องทำแบบนี้เป็นเพื่อปกป้องความมั่นคงแล้วก็ผลประโยชน์ของชาติการควบคุมครั้งนี้จะมีผลตั้งแต่1สิงหาคม2566เป็นต้นไปนะคะจีนกำหนดเงื่อนไขแล้วก็รายละเอียดเอาไว้ว่าผู้ส่งออกจะต้องขออนุญาตแล้วก็รายงานการส่งออกผลิตภัณฑ์แกลเลียม8ชนิดด้วยกันยกตัวอย่างเช่นแกลเลียมแอนติโมไนท์แกลเลียมอาร์เซไนท์โลหะแกลเลียมแกลเลียมไนตรายแล้วก็แกลเลียมออกไซด์นะคะส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าเจอร์เมเนียม6ชนิดด้วยกันยกตัวอย่างเช่นเจอร์เมเนียมไดออกไซด์สารตั้งต้นการเจริญเติบโตของเยื่อบุผิวเจอร์เมเนียมก้อนโลหะเจอร์เมเนียมแล้วก็โลหะเจอร์เมเนียมค่ะหากมีการส่งออกโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางนะคะหรือว่าส่งออกเกินปริมาณที่มีการระบุอนุญาตเอาไว้ผู้ส่งออกจำเป็นจะต้องถูกลงโทษค่ะมาดูต่อว่าแล้วแร่สำคัญที่ชื่อแกลเลียมกับเจอร์เมเนียมที่จีนเขาสามารถทำได้ผลิตได้เนี่ยมีสัดส่วนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้าง นะครับตามข้อมูลที่มีก็คือว่าจีนสามารถจะมีสัดส่วนการผลิตตัวแกลเลียมก่อนนะครับแกลเลียมเนี่ยมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ94ของทั้งโลกเกือบทั้งหมดทั้งโลกว่าก็ว่าได้ครับเจอร์เมเนียมก็ไม่น้อยครับมีสัดส่วนของจีนอยู่ถึงร้อยละ83ซึ่งแร่ทั้งแกลเลียมและก็เจอร์เมเนียมนั้นจะเป็นตัวแร่ที่สำคัญที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชิปหรือว่าผลิตตัวเซมิคอนดักเตอร์ตัวสื่อสารโทรคมนาคมแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าก็จะเห็นว่าเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เป็นอนาคตเป็นเทรนด์ของโลกด้วยกันทั้งสิ้นนะครับการที่จีนมีการควบคุมการส่งออกธาตุแร่ธาตุสำคัญ2ชนิดนี้เป็นการมีการวิเคราะห์กันว่าจีนเองก็ต้องการแสดงอำนาจให้เห็นเหมือนกันในการตอบโต้ทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นแล้วก็ยุโรปด้วยที่พยายามจะขัดขวางไม่ให้จีนเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่ก็มีนักวิชาการบางคนเหมือนกันที่เขามองว่ามาตรการของจีนที่ออกมามันอาจจะกลายเป็นดาบสองคมก็ได้นะครับเพราะกลายเป็นว่าประเทศต่างๆเขาอาจจะต้องลดการพึ่งพาจีนแล้วไปหาทางออกทางอื่นถ้าจีนมาครับใช้มาตรการควบคุมการส่งออกแล้วลดการจัดหาสินค้า
ให้กับประเทศอื่นๆตัวสินค้าเราราคาเหล่านั้นมันจะขยับพุ่งสูงขึ้นหลายประเทศเองอาจจะต้องหันมาผลิตสินค้าด้วยตัวเองไม่พึ่งพาของจากจีนด้วยไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นแคนาดาสหรัฐหรืออาจจะเป็นประเทศอื่นๆด้วยก็ได้ใช่ค่ะอย่างที่บอกว่ามันอาจจะเป็นดาบสองคมหรือเปล่าทีนี้สิ่งที่จำเป็นจะต้องจับตามองกันต่อไปก็คือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบรรดาบริษัทผู้ผลิตชิปยักษ์ใหญ่นะคะซึ่งก็มีหลายต่อหลายบริษัทด้วยกันไม่ว่าจะเป็น Nvidia AMD หรือแม้แต่ Micron Technology เองซึ่งแต่ละบริษัทก็เหมือนกำลังยืนอยู่ตรงกลางของความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐค่ะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเลยนะคะที่มันกระทบแรกเลยก็คือเรื่องของราคาหุ้นเพราะว่าหลังจากมีข่าวเนี่ยราคาหุ้นของ Nvidia ร่วงลงมากกว่าร้อยละ2 AMD ลดลงไปแล้วนะคะราวๆร้อยละ 1.5ทีนี้ถ้าไปดูตามข้อมูลของ Nvidia เขาพบว่าการส่งออกสินค้าชิปไปจีนของทาง Nvidia คิดเป็นประมาณร้อยละ 20-25 ของรายได้รวมซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะฮะซึ่งถ้าสมมติมีการห้ามส่งออกไปจีนก็นับว่านี่คือการสูญเสียโอกาสครั้งสำคัญในการทำการค้าแล้วก็ขายของก่อนหน้านี้ก็มีความพยายามจากทางบริษัทในการจะหาทางออกอย่างเช่นในช่วงที่ถูกสั่งห้ามส่งชิปให้จีนเมื่อปีที่แล้ว Nvidia ทำอะไรทาง Nvidia เขาเสนอขายชิปรุ่นใหม่ที่ใช้ชื่อว่า A800 ให้กับทางการจีนเพื่อไม่ให้ผิดกฎระเบียบการควบคุมการส่งออกของสหรัฐอเมริกานะคะนอกจากนี้ก็มีการปรับแต่งชิปรุ่นเรือธงด้วยอย่างเช่น H100 ในช่วงต้นปีเพื่อให้มันสอดคล้องกับเงื่อนไขของการส่งออกหรือว่าข้อบังคับของฝั่งสหรัฐอเมริกาแต่ว่าตามรายงานของ The Wall Street Journal เนี่ยก็บอกว่ากฎระเบียบใหม่ที่สหรัฐอเมริกาเพิ่งจะประกาศออกมานี้อาจจะมีการห้ามขายชิป A800 ที่ไม่มีใบอนุญาตการส่งออกแบบพิเศษของสหรัฐอเมริกาด้วยก็เลยกลายเป็นแบบนี้จะกระทบกับอเมริกาเองหรือเปล่าก็ต้องดูกันต่อไปค่ะแต่ณตอนนี้ยังไม่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอนนะครับว่าสหรัฐอเมริกาจะใช้มาตรการเหล่านี้เมื่อไหร่เพราะว่าบรรดาผู้ผลิตชิปของสหรัฐอเมริกาเองเขาก็เรียกร้องเหมือนกันว่าอยากจะให้ยกเลิกหรือว่าอย่างน้อยๆก็ผ่อนปรนหลักเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้แต่คาดการณ์อย่างนี้ครับคุณผู้ชมว่าอย่างน้อยๆถ้าหากว่าจะประกาศใช้จริงๆน่าจะเป็นหลังจากที่เจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีคลังของสหรัฐเดินทางไปเยือนจีนก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้จีนเกิดความไม่พอใจในระหว่างนี้ถ้าหากว่าจะเกิดขึ้นจริงมาดูกันต่อว่าหลังจากที่เกิดปัญหาเรื่องชิประหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยมันก็เกิดปัญหาการซื้อขายระหว่าง2ประเทศเรื่อยมาแล้วก็กระทบไปถึงผู้ผลิตชิปในสหรัฐนะครับอย่างเช่นกรณีที่รัฐบาลของจีนเนี่ยขอให้คนที่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของจีนหยุดซื้อผลิตภัณฑ์ต่อจาก Micron Technology ซึ่งนี่เป็นผู้ผลิตชิปหน่วยความจำรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐบอกว่าผลิตภัณฑ์ของตัว Micron Technology เนี่ยมีความเสี่ยงความปลอดภัยเครือข่ายที่ร้ายแรงอาจจะกระทบต่อตัวโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลของจีนกระทบต่อความมั่นคงก็ได้ผลที่ตามมาก็คือทาง Micron เองเขาก็พยายามที่จะขยายการลงทุนของตัวเองกระจายออกไปหน่อยครับไม่อยู่ที่จีนอย่างเดียวเท่านั้นแล้วมีการประกาศว่าจะลงทุนถึงประมาณ 500,000 ล้านเยนเพื่อที่จะไปตั้งโรงงานผลิตชิปหน่วยความจำที่ญี่ปุ่นที่ฮิโรชิมาซึ่งอันนี้จะได้รับเงินส่วนหนึ่งสนับสนุนจากรัฐบาลของญี่ปุ่นประมาณ 200,000 ล้านเยนด้วยนะครับแล้ว Micron เองก็ประกาศเลยบอกว่าจะไปลงทุนในอินเดียสร้างโรงงานชิป DRAM แล้วก็ NAND แห่งแรกใช้เงินอย่างน้อย 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งเงินลงทุนจริงๆอาจจะขยับสูงไปถึง 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็เป็นได้ครับซึ่งไม่พอนะคะไมครอนบอกว่าจีนสั่งห้ามซื้อของจากไมครอนใช่ไหมแต่ไมครอนจะไม่หยุดไมครอนกลับเพิ่มการลงทุนในจีนเพิ่มขึ้นอีกนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่สร้างเซอร์ไพรส์กับตลาดพอสมควรเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ16มิถุนายนที่ผ่านมาจู่ๆไมครอนก็ออกมาประกาศค่ะบอกว่าจะลงทุนในจีนเพิ่มเติมนะคะใช้เม็ดเงิน 4,300 ล้านหยวนคิดเป็นเงินไทยก็ไม่น้อยเลยประมาณ 149,000 ล้านบาทแม้ว่าเพิ่งจะโดนแบนก็ตามแต่ก็จะยังขยายการลงทุนในจีนอยู่นะคะซึ่งการลงทุนดังกล่าวเนี่ยไมครอนก็ให้เหตุผลว่าเพื่อเป็นการปกป้องรายได้ที่ยังเหลืออยู่ในตลาดจีนค่ะซึ่งก็ไม่น้อยนะคะเพราะว่าคิดเป็นมูลค่าราวๆร้อยละ11เทียบจากรายได้รวมของบริษัททั้งหมดซึ่งไมครอนก็ถือว่าเป็นบริษัทชื่อดังนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นผู้ผลิตชิปหน่วยความจำอันดับ1จากสหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นอันดับ5ของโลกด้วยถ้าสมมุติจู่ๆตลาดในจีนหายไปนั่นก็แปลว่าเขาจะสูญเสียโอกาสในการทำการค้าที่เป็นมูลค่าค่อนข้างเยอะมากๆพอสมควรขยับมาดูกันต่อที่อีกหนึ่งบริษัทนั่นก็คือ Intel กันบ้างค่ะ Intel เนี่ยเป็นบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่สัญชาติอเมริกันค่ะซึ่งเขาก็มีแผนที่จะลงทุนนะคะมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์ทั่วทวีปยุโรปเพิ่งประกาศ16มิถุนายนที่ผ่านมาเหมือนกันบอกว่าจะใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงนะฮะ 4,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ 160,000 ล้านบาทสำหรับโรงงานประกอบแล้วก็ทดสอบเซมิคอนดักเตอร์แห่ง
ใหม่ในเมืองที่ชื่อว่า Wrocław นะฮะทางตะวันตกของโปแลนด์คาดการว่าจะเริ่มเดินหน้าผลิตได้ก็คือประมาณอีก4ปีข้างหน้า Intel ให้เหตุผลว่าที่ต้องไปเลือกตั้งโรงงานที่โปแลนด์เพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานด้วยบุคลากรที่อยู่ในกลุ่ม Tech Talent ด้วยโปแลนด์มีค่อนข้างจะครบแล้วก็อยู่ใกล้กับโรงงานที่เขาสร้างในเยอรมนีแล้วก็ไอร์แลนด์ด้วยค่ะขยายความโรงงานที่เยอรมนีกันหน่อยนะครับทำเป็นคอมเพล็กซ์เลยสำหรับ Intel นะครับความคืบหน้าก็มีตามลำดับแล้วก็มีข่าวว่ารัฐบาลของเยอรมนีเองก็ให้การสนับสนุนด้วยเหมือนกันนะครับให้เงินสนับสนุนกับ Intel เนี่ยประมาณ 9,900 ล้านยูโรอันนี้เพิ่มขึ้นจากเดิมบอกว่าจะให้ประมาณ 6,800 ล้านยูโรการย้ายฐานการผลิตของ Intel ไปที่ยุโรปครั้งนี้ก็เพราะว่าต้องการที่จะกระจายแหล่งผลิตแล้วก็ทำให้ตัวเองสามารถจะขยับขึ้นมาเพราะว่าก่อนหน้านี้เจอทั้ง Nvidia เจอทั้ง TSMC ชนะไปแล้วหลายปีนี่เป็นอีกหนึ่งความพยายามของ Intel ที่จะกลับขึ้นมาแย่งเป็นเบอร์หนึ่งของโลกอีกครั้งหนึ่งครับก็หวังว่าคุณผู้ชมจะเข้าใจมากขึ้นว่าเรื่องราวตอนนี้ที่มีปัญหากันมันเกิดอะไรกันบ้างนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TN16 ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ